Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Yamaha Grand Filano ยาสีฟัน Systema Advanced Charcoal โครงการบ้านทอสอเพื่อข้าราชการลุยขอนแก่นอ่ะถ่ายรูปสิอายพี่กำลังเผลอเลยเนี่ยโอ้ยเออบอกอยู่ข้างนอกคือดีมากโน ต้องเสียงดังขนาดนี้เลยเหรอไม่คือพี่เผลออยู่นึกออกป่ะอ๋ออยากได้รูปผมเลยแอบเผลอหน่อยหุ้ยแสงกำลังดีเลยอ่ะแสงสวยมากถ้าเกิดว่าถ่ายรูปออกมาดำเนี่ยมันเป็นที่กล้องมันไม่ใช่พี่เดี๋ยวพี่ขอเผลอ45ก่อนโอ้ยใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแทนกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปโอ้ทุกทีใส่ว่าสิบ่ทิมกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีพี่ทำไมอ่ะพี่เกย์มันไม่พอเหรอพอไอ้ตรงตอนการเนี่ยโอ้โหพี่ชอบมากแต่ว่าพี่ขอฟังเพลงอื่นบ้างดีกว่านี่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 ขอนแก่นเนี่ยมันต้องหมอลำรู้เปล่าไล่ม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 าทำไมอีสานเขาก็ฟังหมอลำกันทุกจังหวัดล่ะค่ะแสดงว่าไม่เคยได้ยินขอนแก่นเมืองหมอแคนแดนหมอลำเคยได้ยินหรือเปล่าอ้าวแล้วอย่างนี้พยาบาลต้องออกมาดำด้วยไหมคะเนี่ยที่นี่เลยค่ะพันปีโอ้โหโอ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอหน้าหมู่บ้านได้ยินแล้วอันนั้นเขาเป็นเปรียบเทียบเฉยๆค่ะเพราะว่าอายุของคุณตาคุณยายเนี่ยรวมแล้วก็เกือบพันปีอ๋อนี่ถ้าเกิดอายเข้าไปด้วยนี่เป็นหมื่นเลยนะโอ้ยพี่เกณฑ์เนี่ยเป็นล้านหัวต่อและที่สำคัญนะคะเป็นถึงระดับพระเอกนางเอกหมอลำยุคเก่าเลยนะคะฮะคุณตาคุณยายเนี่ยนะใช่แล้วเข้าไปสวัสดีคุณตาเขากันดีกว่าโอเคสวัสดีนะครับคุณตาคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจริญเจริญครับคือหมอลำเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกๆจังหวัดทั่วภาคอีสานอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าหมอลำที่ขอนแก่นเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงมันโอ้หมอลำขอนแก่นมันจะต่างกันที่ทำนองอ๋อคนละทำนองกันคนละทำนองคือที่มันสิบ่มีฝ้าเอ้ยฝ้าห้องอ๋อฝ้าเอ้ยฝ้าห้องเหรอเขาอุบลปะจ๊ะอุบลฝ้าเอ้ยเดี๋ยวอธิบายพี่ด้วยมาลองมาเล่าน้ำกันเป็นอย่างเดิมเราม้วนน้ำกันบ่เราจะมาสนุกด้วยกันไหมอ๋อเข้าใจเอาเลยหนูอยากฟังแต่ผมไม่ค่อยถนัดทำไม่ค่อยเป็นแหมอย่ามาอย่าเห็นกระดิกเริ่มเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลยก็สนุกกว่านี้อายสนุกกว่านี้อายสนุกกว่านี้อันถ้ากว่านี้ก็เป็นบ้าละอายโอ๊ยกล้องดีไปตรงนู้นตรงกลางไปดีเบอร์นี้เลยใกล้กันหน่อยดีโอ้โหเบอร์ใหญ่ค่อยๆเขาไม่ได้ลำรุนแรงเพราะไม่มีจังหวะของเสียงเบสทดสอบแผ่นหลังก่อนเองขอบคุณครับผมขอถามอะไรอีกอย่างนึงได้ไหมครับหมอลำเนี่ยเขามีแบบว่าเป็นเพลงแบบจบเพลงไหมหรือว่าไปเรื่อยๆจนเหนื่อยจนเหนื่อยท่องก็แสดงเป็นเรื่องได้บางคืนก็แสดงเอาเป็นเรื่องหมอลำมันจะมีเรื่องอยู่แสดงให้จบเรื่องถ้าเราเอาแบบนี้ก็ลูกทุ่งหมอลำเนี่ยมันจะไปแบบเรื่อยๆอ๋อแบบเมื่อกี้ที่พวกเราซัดกันจน
ข้อเข่าเสียเลยทีเดียวใจหนูเต้นมากมากเลยอ่ะจังหวะของหมอลำขอนแก่นมันจะเต้นอย่างนี้แหละมันยั่วยวนใจทำให้สนุกคึกคืนแล้วก็ลืมตัวบ้างเป็นบางขณะเมื่อกี้ลืมตั้งแต่แรกเลยฮะไม่ได้ลืมสนุกมากเอาเป็นว่าเนี่ยสนุกแล้วก็แบบได้ความรู้ด้วยต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณตาคุณยายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเขาพูดหลายๆค่ะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะสดชื่นแต่ทำไมพี่รู้สึกร้อนๆพี่ไม่เข้าใจมันร้อนเพราะอากาศหรือว่าอะไรพี่เขาวัดได้ไงลองพูดพร้อมกันพร้อมกันเลยนะมาทายดีกว่าว่าจังหวัดไหนอ่ะมีคนน่าจะดีเยอะที่สุดเพชรบูรณ์เพราะพี่เกิดที่นั่นว้าพังมากตักกะพังไม่ใช่ก็นี่ไงหลักฐานอยู่ตรงนี้อย่าเถียงกันอย่าเถียงกันหนูตอบถูกอ่ะจังหวัดขอนแก่นต้องมีลายเยอะเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าขอนแก่นเอาอะไรมาวัดเอาไม้บรรทัดมาวัดเอาสังฆทานมาวัดมุกอย่างเงี้ยพี่เลิกเล่นตั้งแต่ป.2แล้วนะจริงๆไข่มุกแต่ว่านั่งตอบถูกทำไมยังไงก็มีตั้งหลายคนมีพี่ณเดชน์ คุกิมิยะมีพี่โอมอัชชาโตโน่พี่รุตสตาพี่เกศวรินทร์ไม่เกี่ยวอันนั้นเขาอยู่เขาค้ออ้าวนี่ไม่บ้านพี่มีบ้านที่อยู่ขอนแก่นอยากเข้ากวนนอกจากนักแสดงแล้วมีนักกีฬาค่ะพี่ซิโก้งี้โค้ชซิโก้หล่อด้วยเก่งด้วยแล้วก็มีคุณกิติสิงหาปัตค่ะคุณกิติสิงหาปัตว่ายังไงค่ะคุณกิติคะและตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าวัดชัยศรีค่ะตอนนี้บริเวณนี้มีผู้คนแห่แหนกันมามากมายนะคะก็ได้ดี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 แต่จริงนะจังหวัดนี้มีทั้งคนหล่อแล้วก็คนเก่งเลยแต่เพชรบูรณ์เนี่ยมีพี่หล่ออยู่คนเดียวไม่มีซาวเหรอไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือแบบว่าหนูไม่คิดว่าพี่จะเล่นอีกมันใครตั้งแต่หัวซีนแล้วอ่ะรู้สึกเขินเหมือนกันไม่ได้แล้วคือหนูมาที่นี่ทั้งทีหนูคิดว่าที่นี่น่าจะศักดิ์สิทธิ์หนูจะขอพรขอให้หนูได้เจอผู้ชายที่ดีผู้ชายที่น่ารักร้องเพลงเก่งไม่หลงตัวเองไม่ดำซะเดี๋ยวคอยเจอดำนี่ไม่ได้กระทบพี่ใช่ป่ะกระทบตรงไหนดำตรงไหนพี่ดำตรงไหนเอาจริงเอาอะไรมาดำลืมสีผิวขนาดนี้ไม่ดำแล้วเราไม่ใช่คนดำพี่ลืมขอบคุณที่เตือนพี่รู้สึกว่าจิตรกรรมโบสถ์เนี้ยมันแปลกๆมั้ยดูสีดิแปลกยังไงอะคะไม่ได้หาสมุดไม่ได้เอาสมุดมาแล้วทำไมไม่ถามคนเจ้าถิ่นล่ะครับใช่ทำไมเราไม่ถามคนเจ้าถิ่นพี่นิ่มพี่นิ่มกันตัวกันเลยพี่ดิมได้ดูคันเลอร์เดี๋ยวทำไมตกใจช้ากว่าผมอ๋อไม่ไงพี่เป็นหนุ่มหล่อแล้วก็คนเก่งคนเดียวของขอนแก่นเลยครับผมอายไม่ต้องเสียงสองพี่ดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงสองช่วงนี้คือพวกเรา3คนค่ะมาเที่ยวอีสานไม่คิดเลยว่าจะเจอพี่ดิมที่นี่อะค่ะต้องเจอพี่ที่นี่ครับขอนแก่นนี่คือบ้านพี่ใครอยากเที่ยวที่ไหนอยากไปไหนเดี๋ยวเจ้าถิ่นพาเที่ยวอาสาพาเที่ยวดีเลยครับผมขอนแก่นเหมือนที่พี่อายขอเมื่อกี้เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กระซิบเหรอไม่ยินเนาะอุตส่าห์เอามือป้องโอ้โหเนียนเลยไม่เคยดูลิเกเหรอคะเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เห็นแกร์ถามว่าทำไมสีมันดูซีดๆใช่ไหมใช่พี่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนสีไม่สดอะเหมือนแบบไม่เหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอันซีนของแท้เลยสีจะเรียกว่าพาสเทลพาสเทลหน่อยใช่แต่ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์หน่อยช่วงนี้กำลังฮิตกันนะฮะข้างในยิ่งสวยกว่านี้อีกจริงเหรอป้ายแล้วก็เข้าได้เดี๋ยวอ่านป้ายนะครับห้ามสุภาพสตรีขึ้นครับผมถอยมาก่อนถอยมาเลย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 แปลเนี่ยแปลแล้วเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ว่ายังเป็นเขาเรียกยังเป็นกฎที่นี่อยู่ไม่ต้องห่วงเขามีภาพให้ดูรอบๆโบสถ์ด้วยคือกิจกรรมเนี่ยมีทั้งรอบโบสถ์เลยเพราะสำหรับสุภาพสตรีที่เข้าโบสถ์ไม่ได้ไงก็คือไงให้หนูกับใครอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเรา2คนเข้าไปไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่เรา2คนออกมาให้2คนนี้ดูกันหนูขอภาพข้างในได้ไหมคะไม่เอารูปเก๋ข้างในเราไม่ได้ดูเซลฟี่คุณเซลฟี่ข้างนอกก็ได้ไหมเนี่ยงั้นก็ยืนรอเป็นสิงโตหน้าโบสถ์อยู่นี้แล้วกันไปพี่ดิมเราเข้าไปกันดีกว่าดิมนำไปเลยครับสีสวยเลยพาสเทลมากเดี๋ยวเข้ามาไหว้พระก่อนฮะโอเคอ
ผมว่ามันดูแปลกดูสวยแล้วก็แบบว่าดูมีสไตล์เป็นของตัวเองมากเลยเกี่ยวกับอะไรอ่ะมี2เรื่องครับคือนิทานชาดกกับนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนี่จะเป็นเรื่องสังสินชัยนะครับแล้วก็นิทานชาดกเนี่ยจะเป็นพระเวสสันดรเป็นนิทานธรรมะเป็นนิทานธรรมะมีเรื่องเล่าด้วยมีธรรมะสอนใจด้วยวิธีการที่วาดอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนแบบที่เราเจอโบสถ์ทั่วไปอ่ะหมายถึงแบบลายเส้นอ่ะเลือกดินสอก่อนแล้วค่อยเอาสีดำๆลงเออสวยจริงๆอ่ะเหมือนงานแบบสตรีทอาร์ตเลยอ่ะจริงๆนะใช่เซลฟี่ไปให้เขาดูนะถ่ายรูปไปฝากเขาดีกว่างั้นเรามาถ่ายด้วยกันก่อนรูปนึงคุณเกศกล้องเสียหรือเปล่าทำไมหน้าผมไม่หล่อเท่าคุณเกศเลยเอ้ยผมทำไมผมผิวเข้มจังเลยครับอันนี้สงสัยไม่เสีย1 2โอเคถ่ายรูปให้สาวๆเขาดูหน่อยแล้วกันผมก่อนกินค่ะไม่ใช่กินแล้วค่อยถ่ายกินแล้วค่อยถ่ายแล้วปกติที่บ้านพี่ทำอย่างนี้มันคนละถ่ายแล้วล่ะพี่เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota